เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่8นะครับกับเกม Voyager นะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการปลดล็อกพื้นที่ดินแดนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราปลดล็อกพื้นที่ไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรค้างคาครับผมได้ทำการซื้อที่ดินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับหลังจากที่เราปลดล็อกทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จริงแต่ว่าเรายังคงมีภารกิจบางภารกิจที่เหลืออยู่ในบางดินแดนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บภารกิจพวกนี้ให้หมดครับโดยที่ในวันนี้เนี่ยเราจะตรงไปยังดินแดนใหม่นะครับที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ยังไม่สามารถซื้อในเรียกว่าเป็นการซื้อแผนที่ได้นะครับดินแดนนี้จะมีชื่อว่าดินแดนแห่งความว่างเปล่าครับวิธีการนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำการปลดล็อกตัวสกิลก่อนนะครับตอนนี้สกิลเนี่ยถ้าดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่41อันจากทั้งหมด64อันนะครับก็ตรงนี้น่าจะไม่พอแน่ๆเพราะว่าผมมีแต้มสกิลพอยต์เนี่ยณตอนนี้อยู่12แต้มนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่าที่จำเป็นละกันนะครับโดยที่ในรอบนี้ครับเราจะเล็งไปที่ตัวทางฝั่งสีฟ้านะครับหรือทางฝั่งที่เป็นคาถาหรือการคราฟต่างๆนะครับการคราฟเกี่ยวกับพวกหนังสือคัมภีร์อะไรต่างๆครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยผมจะทำการอัพนะครับรีเอเจนซี่ครับตัวนี้อัพเพื่อผ่านเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ทรัพยากรน้อยลงในการสร้างน้ำยาและคัมภีร์ครับโอเคอันนี้อัพเพื่อผ่านเพื่อที่จะได้ทำการปลดล็อกอันต่อไปครับสิ่งที่ต้องการครับอันนี้เลยครับอันแรกเล่นแร่แปรธาตุครับปั๊บก็คือปลดล็อกเหล็กกล้ามิติว่างเปล่าครับซึ่งจะเป็นตัวที่เราสามารถต้องบอกว่าจำเป็นต้องใช้ในการคราฟนะครับตัวเหล็กกล้ามิติว่างเปล่าเนี่ยก็ตัวนี้จะเป็นการปลดล็อกการคราฟตัวเหล็กกล้ามิติว่างเปล่าก่อนแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคราฟได้ครับเพราะว่าตัวเหล็กกล้ามิติว่างเปล่าเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้หินมิติว่างเปล่าหรือ Void Stone นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปทำการหา Void Stone วิธีการหา Void Stone นะครับก็ให้เราทำการปลดล็อกครับผมขอปลดล็อกตัวนี้ก่อนละกันครับตัวเรียกอสูรครับตัวนี้จะเป็นการปลดล็อกเครื่องทำตราสัญลักษณ์ครับแล้วก็สารเนี่ยชาร์จเร็วขึ้นไป2เท่าครับสารที่ว่านี้ก็คือที่เราใช้ใน EP ที่แล้วนะครับที่จะมีเรียกว่าบัฟให้เรานะครับเราก็หลังจากเราเลือกบัฟรอบนึงแล้วมันก็จะมีเวลาคูลดาวน์ครับตรงนี้มันก็จะทำให้เวลาคูลดาวน์นั่นน่ะลดลงนะครับอันนี้แค่อัพพอผ่านครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจำเป็นจะต้องใช้ครับคือตัวนี้ครับวิญญาณครับรับลูกแก้ววิญญาณ2ลูกครับแล้วก็ปลดล็อกเตาหลอมวิญญาณครับเตาหลอมวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะครับปึ้งโอเคถามว่าลูกแก้ววิญญาณจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นตอนนี้ผมใช้ไปหมดละก็ที่เหลือนะครับเหลืออีก8แต้มผมก็จะอัพถ้าเป็นไปได้อัพทั้งหมดแล้วกันตรงนี้สิ่งปลูกสร้างเวทมนต์ทำงานเร็วขึ้น 25% ครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำคลิปครับผมขออันนี้ละกันแล้วก็โหราศาสตร์ครับตรงนี้ปลดล็อกเกร็ดกล้าจักรวาลครับแล้วก็ดาวตกเนี่ยเกิดบ่อยขึ้นครับต้องบอกว่าดาวตกที่เกิดบ่อยขึ้นเนี่ยมันส่งผลทำให้เราสามารถเก็บตัวเศษดาวตกได้นะครับเศษดาวตกสามารถเอาไปคราฟเป็นของหรืออัปเกรดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับต่อไปศรัทธานี่คือการปลดล็อกสารครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปลดล็อกไปแล้วกันเราจะได้รู้ว่าตัวสารเนี่ยมันคืออะไรสำหรับใครที่ยังจำไม่ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกคัมภีร์น้ำยาระดับสูงครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มการหลบหลีก 15% ถามว่าจำเป็นไหมก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับฝั่งนี้เพิ่มเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยทำงานเร็วขึ้น 25% ครับก็ยังไม่จำเป็นนะครับกินแรกก็ยังไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้อาหารผมเหลือเยอะมากรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่จำเป็นนะครับทีนี้นะครับก็จะมีทางรถไฟตรงนี้ผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับพวกรถจากทางรถไฟอะไรพวกนี้ผมยังไม่ปลดล็อกละกันเพราะว่ายังไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าผมอยากจะปลดล็อกงานวิศวกรรมครับก็คือสิ่งปลูกสร้างอุตสาหกรรมทำงานเร็วขึ้น 25% อันนี้คือจำเป็นมากๆครับเพราะว่าตัวโรงงานอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำงานช้ามากๆนะครับผมก็จะปลดล็อกตัวนี้เพื่อทำงานเร็วขึ้นครับในตัวนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกเป็นดรอยหรือตัวหุ่นยนต์โดรนอะไรประมาณนี้ที่มันจะติดตัวของเราแล้วก็ช่วยทำงานนะครับก็ถามว่าจะเป็นไหมก็ไม่ค่อยจะเป็นนะครับเพราะว่าหลังๆมันเนี่ยมันคือการใช้พวกเสาเก็บแร่อัตโนมัติใช้ตัวบาริสต้าคือตั้งไว้มันก็จะทำให้เราสามารถเก็บทรัพยากรต่างๆฟาร์มทรัพยากรต่างๆรวมไปถึงยิงพวกศัตรูเนี่ยได้ครบเรียบร้อยแล้วจะมีเพียงแค่การคราฟสิ่งต่างๆนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นการปลดล็อกโรงปั่นไฟครับซึ่งโรงปั่นไฟนี้จะช่วยทำให้
สิ่งปลูกสร้างนะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือบริเวณใกล้ๆเคียงเนี่ยทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้เหลืออีก3สกิลนะครับผมคิดว่าอ่ะประมาณนี้เท่าที่ผมจำเป็นครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมเอาหลบหลีกไปเพิ่มแล้วกันปั๊บเผื่อจะเอาไว้สู้นะครับเพราะว่าตัวดินแดนหรืออาณาจักรแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีการสู้เยอะครับโอเคหลังจากที่เราปลดล็อกมาได้แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะไปทำการสร้างครับอยู่ในหัวข้อเวทมนต์ครับสิ่งที่จะต้องสร้างครับก็ที่จำเป็นเลยนะครับก็คือโรงหล่อวิญญาณครับอย่างแรกเลยโรงหล่อวิญญาณเนี่ยแม่ตรงนี้สร้างไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทุบน้องสักนิดละกันจะได้ตกแต่งคือมันจะได้มีที่วางนะครับถามว่าทุบได้ไหมทุบได้ครับทุบได้ทุบไปเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเอาสัก2อันเผื่อไว้ก่อนครับอันนี้นะเรายังสามารถเรายังไม่สามารถคราฟได้นะครับอ่ะมาดูกันก่อนครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราสามารถคราฟตัวเหล็กกล้ามิติบ้างเปล่าได้ครับมิติเหล็กกล้ามิติบ้างเปล่าเอาไปทำอะไรครับก็คือเควสของท่านผู้เฒ่านะครับที่ต้องการเหล็กกล้ามิติมากว่างเปล่าเนี่ย10อันนะครับซึ่งตัวนี้เราจะต้องไปหามานะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ศิลามิติว่างเปล่าหรือตัว void stone นั่นเองนะครับก็จะเป็นหินมิติว่างเปล่า5ก้อนได้เหล็กกล้า1อันนะครับโอเคจำเอาไว้ก่อนครับแล้วก็เราต้องการเหล็กกล้า10ก้อนเพราะฉะนั้นเราต้องการหินทั้งหมด50ก้อนเป็นอย่างน้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นทางฝั่งตัวนี้แล้วกันเครื่องทำตราสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมขอเกริ่นไปนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เครื่องเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเครื่องตัวนี้มันจะบั๊กนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าตัวพื้นที่ที่มันใช้เนี่ยมันคือ2คูณ2แต่ว่าสังเกตนะครับว่าพื้นที่ที่ใช้จริงเนี่ยมัน2คูณ2แต่ว่าตัวโต๊ะเนี่ยมันจะมีตะกร้าแยกออกมาด้านซ้ายครับถ้าสมมติว่าเกิดระวังชิดตัวเราอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราจะไม่สามารถออกเดินออกมาได้ครับเพราะว่าตัวเราจะไปติดอยู่ในโต๊ะนะครับต้องระวังให้ดีโอเคแล้วก็วางไปเลยปึ๊บแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็คือตัวสารนะครับตัวสารนี้เดี๋ยวผมขอกระเถิบมานิดนึงโอเคประมาณนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าใช้ไปแล้วนะครับใน EP ที่แล้วโอเคมาอย่างแรกเลยนะครับที่เราจำเป็นจะต้องคราฟก่อนเลยก็คือตัวนี้ครับประตูวาร์ปมิติว่างเปล่าครับตัวนี้จะใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับใช้ไฟเบอร์กลาสแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนดวงดาวด้วยนะครับโอเค1อันพอครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บตัวหินไวน์สโตนกันซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูการอัปเกรดสักนิดนึงนะครับการอัปเกรดของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลั่วเป็นเสียมเป็นปิกแอคเป็นดาบเป็นธนูอะไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้เนี่ยผมอัพเท่าที่สามารถอัพได้แล้วอย่างพลั่วหุ่นยนต์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่มันจะเป็นต้องใช้กุหลาบมิติว่างเปล่าครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอันนี้เห็นผมมี3ดอกไม่ต้องตกใจนะครับคือพอดีว่ามันมีพ่อค้าเนี่ยมาขายผมก็เลยซื้อเก็บเอาไว้ก่อนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราสามารถไปหาได้ในมิติว่างเปล่าครับเท่ากับว่าการไปมิติว่างเปล่าในครั้งนี้เราจะต้องเก็บมาอย่างน้อย2อย่างครับคือกุหลาบมิติว่างเปล่าแล้วก็ตัวศิลาหรือหินมิติว่างเปล่านะครับ2อันกุหลาบและหินครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับตัวพิกแอคนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เหล็กกล้ามิติว่างเปล่าเช่นเดียวกันถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำการเรียกว่าเก็บเผื่อมาอยู่แล้วนะครับโอเคเสร็จหรือยังว่าเหมือนจะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เข้าตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะสังเกตนะครับมันจะเป็นคล้ายกับประตูวาร์ปตรงนี้ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำการวางตัวโรงงานอุตสาหกรรมก่อนสักนิดนึงละกันเพราะว่าเผื่อเราจะได้กลับมาทำการไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงปั่นไฟนะครับใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรมครับเพราะว่าเผื่อมันจะได้ช่วยบัฟให้การคราฟต่างๆเนี่ยเร็วขึ้นครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการคราฟตัวพวกแร่นู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ด้วยซึ่งสิ่งหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวไฟเบอร์กลาสซึ่งจำเป็นต้องใช้เยอะมากๆโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆโอเคไปวางไว้ในบ้านดีกว่าปั๊บประมาณนี้นะครับวิธีใช้คือกดใช้อย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมครับก็คือเตรียมช่องว่างไปเยอะๆครับเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเก็บของนู่นนั่นนี่นะครับเตรียมอาหารครับเราก็เตรียมพวกอาวุธต่างๆที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเผื่อว่าเข้าไปแล้วจะไม่มีเวลาอธิบายตัวนี้ผมมีอยู่2ลูกใช่เดี๋ยวผมขอใช้ก่อนแล้วกันครับตรงนี้ขอเพิ่มเป็นดาเมจนะครับโอเคปึ๊บสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับหลังจากที่เราเข้าไปภายในแล้วนะครับการที่เราเข้ามิติว่างเปล่าเนี่ยมันคือคล้ายๆกับมินิเกมครับมันคือการที่เราเข้าไปแล้วมินิเกมเนี่ยมันจะกำหนดเวลาของเรา
ให้เรานะครับว่ามีเวลาไม่เกินประมาณสัก 2-3 นาทีเนี่ยเราก็จะกำหนดจำนวนศัตรูที่เราจะต้องทำการฟันได้ในแต่ละรอบในแต่ละด่านนะครับอย่างเช่นรอบแรก10ตัวเราก็จะต้องทำการฟันศัตรูเนี่ยให้ครบ10ตัวก่อนที่เวลาจะหมดนั่นเองเมื่อเราทำสำเร็จนะครับมันก็จะมีประตูวาร์ปไปด่านถัดไปซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการเก็บสกอร์ครับว่าเราสามารถไปได้กี่ด่านสูงสุดนู่นนั่นนี่เพื่อที่จะได้เอาไปจัดอันดับนะครับอันดับตัวนี้จะเป็นอันดับออนไลน์นะครับกับผู้เล่นคนอื่นๆครับก็พร้อมแล้วเราเข้าไปชมกันนะครับมิติว่างเปล่าครับฟาร์ปก็ตอนนี้มีเรียกว่ารายละเอียดขึ้นมาครับว่าเราต้องทำการจัดการศัตรูนะครับให้หมดก่อนผมแนะนำนะครับว่าให้เราฟันศัตรูไปก่อนครับของเนี่ยยังไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเพราะว่าเรามีเวลาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก2นาทีครึ่งนะครับโดยประมาณแล้วก็สังเกตนะครับมันจะมีลูกศรบอกเราอยู่ครับว่าตัวศัตรูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับตรงนี้ถ้าเจอศัตรูที่เป็นหัวกะโหลกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมมีบัฟเรื่องของศัตรูที่เป็นหัวกะโหลกเนี่ยมันจะไม่โจมตีผมแต่ว่าศัตรูตัวอื่นโจมตีนะครับตรงนี้เราเหลืออีก2ตัวครับ2ตัว2ตัว2ตัวอยู่ไหนว่าอยู่ด้านล่างตรงนี้โอเคปั๊บแนะนำว่าจัดการศัตรูให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อเราจัดการศัตรูเสร็จนะครับเวลาเนี่ยจะหยุดทันทีครับเราก็จะมีประตูวาร์ปอยู่ตรงนู้นประตูวาร์ปเนี่ยจะมีลูกศรบอกนะครับเป็นลูกศรสีม่วงครับตอนนี้เวลาเราเหลืออยู่1นาที51วิครับศัตรูเนี่ยเราฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับให้เราทำการเก็บของครับโดยที่ภายในนี้เนี่ยมันจะมีพวกแร่ต่างๆมากมายครับสิ่งที่ต้องการครับก็คือตัวดอกไม้เมื่อสักครู่นี่ครับดอกกุหลาบแห่งมิติว่างเปล่าครับเราก็ตัวนี้นะครับแร่ที่มันจะเป็นรูปร่างแปลกๆครับตัวนี้ทุบไปเลยซึ่งมันจะทำให้เราได้ก้อนหินต้องบอกว่าศิลาแห่งมิติว่างเปล่าประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องการขั้นต่ำนะครับ50ก้อนแต่ว่าผมโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยจะเก็บสักประมาณ2-3 ด่านประมาณนี้ก็น่าจะได้เยอะนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอเก็บไปสักพักนึงละกันโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอันนึงเนี่ยมันได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับตอนนี้มีอยู่18นะครับปึ๊บน่าจะได้อยู่ประมาณสัก10ก้อนโดยประมาณครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการฟาร์มนะครับคือแนะนำว่าจัดการศัตรูให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมานั่งไล่ทุบเก็บของพวกแร่พวกดอกไม้ต่างๆอีกทีนึงก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มสักครู่นะครับเราก็เดี๋ยวไปชมกันในด่านต่อไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็เมื่อฟาร์มเสร็จจริงๆมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วเราก็ไปยังด่านต่อไปนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นด่านนะครับเพราะว่าเราไปด่านต่อไปแล้วเราจำเป็นจะต้องสู้ทันทีนะครับเวลาเริ่มนับทันทีเลยโอเคป๊าบ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 ตอนนี้เรามาถึงเลเวล2ครับสังเกตนะครับว่าเมื่อเราไปถึงเลเวล5เนี่ยเราจะได้เป็นกล่องสมบัติครับในทุกๆ5ชั้นหรือ5ระดับครับเราจะได้กล่องสมบัติมานะครับเราก็ในทุกๆด่านเนี่ยศัตรูจะเยอะขึ้นนะครับเราก็จะมีศัตรูใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มความยากให้เราด้วยโอเคตรงนี้เหลืออีก8ตัวกับอีกประมาณสัก2นาทีครับด่านแรกๆเนี่ยคือต้องบอกว่ายังไม่เหนียวกว่าแรงครับยังง่ายอยู่ปะปะปะว่าจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนคือไอตัวกะโหลกเนี่ยมันก็ไม่โจมตีเราก็จริงแต่ว่าข้อเสียคือมันจะวิ่งหนีเนี่ยนะครับคือบางทีแล้วเราจะต้องไปตามหามันตามจับมันปั๊บๆๆๆโอเคเหลืออีกประมาณ3ตัวครับ2ปั๊บๆๆๆ1แล้วก็ตรงนี้โอเคตัวสุดท้ายครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทำการเก็บฟาร์มของเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันในด่านต่อไปเหมือนเดิมนะครับโอเคครับไปกันด่านต่อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากด่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดกระไม้ทีนะครับตอนที่ถึงด่านที่5เลยก็แล้วกันเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เป็นด่านที่แบบซ้ำๆนะครับเจอศัตรูซ้ำๆเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนหลังจากที่ผมเนี่ยไปถึงด่านที่5เราก็ได้กล่องสมบัติกันแล้วกันครับจะได้รู้ว่าตัวกล่องสมบัติเนี่ยมันให้อะไรบ้างนะครับเอาละครับเราก็มาถึงด่านที่5นะครับโอเคได้ achievement ด้วยนะครับมาถึงเลเวลที่5เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้มีเป้าหมายอยู่19 18ตัว17ตัวโอเคกับอีกเวลาเท่าเดิมเนี่ย2นาทีเสร็จๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเวลาเท่าเดิมความยากจำนวนศัตรูเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับรวมไปถึงนะครับเราจะเห็นว่ามันมีศัตรูตัวใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเป็นศัตรูทางฝั่งของที่มีพลังไฟฟ้าก็คือทางฝั่งของตัวทะเลทรายนั่นเองนะครับโอเคต้องถือว่าเป็นศัตรูที่ผมไม่ค่อยชอบมากครับเพราะว่ามันยิงไกลได้นะครับรวมถึงไอ้ตัวที่มันปิ๊บๆๆๆไอ้พวกเนี้ยครับโอเคก็ยังดีหน่อยที่เรามีเป็นน้ำแข็งครับเหลืออีก2ตัวเลย2ตัวของเนี่ยเรายังไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเดี๋ยวรอศัตรูทั้งหมดก่อนแล้วก็อีก1ตัวนะครับอีก1ตัวอีก1ตัวอยู่ตรงนี้มาซ่อนอยู่ตรงมุมนี้เลยปึ้งเรียบร้อยครับโอเคเราก็ได้เป็นกล่องสมบัติครับเรามาเปิดดูนะครับฟึ้งก็จะได้เป็นพวกแร่ต่างๆที่เราไม่สามารถหาได้
ตามปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมลองเก็บดูก่อนแล้วเราจะได้เห็นว่ามันคือแร่อะไรกันบ้างนะครับแร่ที่เราเก็บมาใหม่ได้นะครับคือตัวนี้นะครับกากสารพิษครับโอเคถามว่าเอาไปใช้ได้ครับสามารถเอาไปใช้ได้ในการคราฟของนะครับอันนี้ยูเรเนียมครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาตั้งแต่แพทที่ล่าสุดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีการคราฟพวกเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับพวกนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นลิกนินครับก็จะเป็นคล้ายๆกับอัญมณีสีดำหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเราก็หลังจากนี้ครับเมื่อเราจบในด่านที่5แล้วนะครับเราเข้าด่านต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นด่านที่6ครับแล้วก็ในทุกๆ5ด่านเนี่ยเราก็จะได้กล่องสมบัติเหมือนเดิมวนไปเรื่อยๆครับโดยที่ในรอบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแร่อันใหม่ครับสีเขียวๆเหลืองๆตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บแร่อันใหม่ได้นะครับซึ่งจริงอ่ะผมก็จะเล่นถึงแค่นี้แหละเพราะว่าผมสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือแค่ทำการเก็บตัวแร่ให้เพียงพอครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้เพียงพอละเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเรียกว่าเก็บแร่ไปแล้วก็ปล่อยให้มันหมดเวลาไปเลยก็แล้วกันครับตอนนี้จะมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ2นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนนี้วายสโตนของผมเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่แล้วปึ๊บโอเควายสโตนครับเก็บได้อยู่ที่ประมาณ650ครับแล้วก็ตัวดอกไม้นะครับดอกกุหลาบมิติว่างเปล่าเนี่ยได้อยู่132น่าจะเพียงพอครับโอเคแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นของแถมละกันพวกไอ้สีเขียวๆอะไรประมาณนี้แหละผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สำหรับเควสหลักนะครับก็จะเอาเควสหลักก่อนละกันโอเคระหว่างนี้รอหมดเวลานะครับเหลืออีกประมาณ1นาทีครึ่งโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอครับเดี๋ยวผมรอหมดเวลาเลยแล้วค่อยกลับกับมาอีกทีนึงก็แล้วกันมาดูว่าตอนสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่หมดเวลาแล้วผมเล่นไม่ผ่านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคครับเหลืออีกประมาณ4วินะครับผมพยายามจะเดินหาไอ้ตัวแร่สีเหลืองๆเขียวๆหาไม่เจอเลยมีอยู่แค่นี้นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าสรุปสุดท้ายนะครับในกรณีที่เราไม่ผ่านไม่ว่าจะด้วยกรณีเวลาหมดก่อนหรือเราจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสรุปผลว่าตอนนี้ผมเล่นไปถึงชั้นที่6ครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าชื่ออะไรชื่อผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่ทำเป็น10อันดับสูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้วาร์ปกลับไปที่จุดเดิมครับประมาณนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคผมก็จะเอาแร่นะครับไปทำการคราฟก่อนเลยสำหรับตัวที่ผมต้องการใช้ก็คือแร่เรก้ามิติว่างเปล่าครับเอาไม่จำกัดไปเลยละกันโอเค2อันครับจะได้เร็วๆไม่จำกัดครับโอเคแล้วก็อย่างต่อไปครับผมก็จะทำการอัปเกรดนะครับตัวพรั่วหุ่นยนต์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องใช้กุหลาบมิติว่างเปล่าครับจำเป็นมากครับระหว่างที่เรารอตัวแร่เหล็กก้ามิติว่างเปล่านะครับเราก็จะไปทำการขุดหาพวกสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้ดินที่เราไม่สามารถหาได้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้เอาไปทำการส่งเควสนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไดโนเสาร์หรือแม้กระทั่งตัวหน้ากากหน้ากากปีศาจนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็จะได้ส่งเควสที่เหลืออีกทีนึงโอเคจริงๆตรงนี้รอเวลาไปนะครับโอเครอสักพักนึงเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมากันต่อนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับพรั่วของเรามาเรียบร้อยแล้วพรั่วหุ่นยนต์ครับโอเคก็ตัวบัฟของมันเนี่ยคือเราจะขุดของหายากได้เสมอนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าหลังจากนี้เรามีไหมโอเคหลังจากนี้จะไม่มีการอัปเกรดพรั่วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสูงสุดแล้วผมก็จะขอเริ่มนะครับไล่จากพื้นที่ก๊าซแรงก่อนเลยพื้นที่ก๊าซแรงนะครับสิ่งที่หายากครับก็คือตัวฟอสซิลนะครับมันจะออกเป็นสีดำๆครับตรงนี้ก็ทำการเดินขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับจุดประสงค์เนี่ยจริงๆฟอสซิลถามว่าจะเป็นไหมไม่จำเป็นต่อภารกิจนะครับแต่ว่าผมจะขุดให้ดูว่าแต่ละพื้นที่สิ่งที่มันหายากเนี่ยมันคืออะไรบ้าง นะครับไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะหาเจอหรือเปล่าโอเคเจอเรียบร้อยครับมันเด้งมาแล้วนี่ครับเจอฟอสซิลเรียบร้อยแล้วนะครับฟอสซิลเป็นอย่างแรกนะครับที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นตัวก๊าซแซนหรือพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับโอเคก็ได้ฟอสซิลมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโอเคฟอสซิลคือตัวนี้นะครับแล้วก็อีก 2-3 อันผมกำลังดูว่าของเราพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเอาของไปเก็บสักครู่นะครับเพราะว่าดูท่าและของไม่น่าจะพอแน่ๆเลยช่องเก็บของนะครับโอเคปึ๊บมาต่อไปครับต่อไปเป็นพื้นที่พื้นที่ทะเลทรายละกันพื้นที่ทะเลทรายนะครับจะเป็นคล้ายๆกับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อสฟิงค์หรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องรางที่เป็นสีเหลืองๆทองๆนะครับโอเคปับปับอันที่2นี้ก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องใช้ทำเควสนะครับแต่ว่าผมจะขุดดูให้ดูว่าในพื้นที่ทะเลทรายเนี่ยสิ่งของหายากนี่เจอแล้วนะครับโอเคจะเป็นตัวนี้นะครับขุดมาได้6อันเลยปุ๊บเมื่อเรียงปุ๊บเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับสฟิงค์โอเคใช่ครับโอเคคอมพลีทครับสำหรับทางฝั่ง
ทะเลทรายต่อไปเราไปฝั่งเกฟยาร์ดครับไอ้ที่ขุดพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเราไม่ได้มาทำอะไรนานๆหรือไม่ได้มาปลูกพืชนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าบางทีแล้วรอบเดียวเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ขุดไป 2-3 รอบนั่นแหละเดี๋ยวก็เจอเองตรงนี้เราต้องหาอะไรนะเอาหิวในพื้นที่เก็บยานะครับเราต้องหาเป็นหน้ากากนะครับโอเคหน้ากากสีไรวะผมจำไม่ได้แล้วหน้ากากต้องเป็นออกสีดำๆปุ๊บมีหรือยังเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คอีกทีนึงโอเคเหมือนจะยังเก็บไม่ได้นะครับโอเคงั้นต้องอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าที่ผ่านมาเราขุดเจอบ้างหรือเปล่าเราไม่ได้เก็บนะครับโอเคครับโอ้โหกว่าจะเจอรอบไปรอบที่2ครับโอเคมันจะออกเป็นสีดำๆนะครับตัวนี้นะครับเราได้มาแล้ว2อันเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราได้มาทั้งหมดกี่อันครับโอเคเราได้มา2อันครับเพียงพอไหมมีส่งเควสภารกิจ1อันนะครับน่าจะเพียงพออยู่แหละเพราะว่าสำหรับใครที่เป็นสายที่ต้องการจะเก็บมิวเซียมนะครับเก็บอะชิเมนต์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน2อันก็เพียงพอครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่ามันจะมีอุปกรณ์อย่างนึงที่เราสามารถใช้ตัวหน้ากากเนี่ยในการอัปเกรดได้นะครับก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องรางครับโอเคแล้วเพื่อความชัวร์เราหาเพิ่มอย่างนึงกันจริงๆมันไม่ได้หายากมากมายครับพอดีว่าพื้นที่เนี่ยผมใช้ประโยชน์วางนู่นนี่ไปเยอะเหมือนกันก็เลยทำให้พื้นที่ในการขุดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยครับโอเคก็เราเน้นเรื่องของการส่งเควสก่อนละกันนะครับสรุปว่าได้มา2อันอันนี้เจอแล้วโอเคได้โอ้ได้มาทั้งหมด6อันครับทีนี้เราจะขึ้นไปพื้นที่ด้านบนครับผมมาขุดไปหน่อยนึงละก็ยังไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขุดต่อเลยปั๊บโอเคสิ่งที่เราต้องการในพื้นที่หิมะครับก็จะเป็นเครื่องอาร์ตยังไงเจอแล้วเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางแช่แข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจเครื่องรางน้ำแข็งนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่อันเดี๋ยวอาหารปั๊บก็ตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนไปกินซูชินะครับแต่ทำไมทำมาปลาเนี่ยไม่หมดสักทีแล้วก็ซูชิเนี่ยมีอยู่พัน2,000แล้วนะครับคือคราฟมาเยอะเกินสุดท้ายผมเลยต้องไปยกเลิกซูชิไม่ผลิตละโอเคได้มาสรุปนะครับได้มา6อันเช่นเดียวกันปุ๊บเราก็ไหนๆแล้วก็มาถึงดินแดนน้ำแข็งแล้วนะครับผมจะทำการส่งเควสเลยแล้วกันส่งเควสผีน้อยโอเคตรงนี้ครับมาว้าสุดยอดไปเลยไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่านี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าข้าอีกแล้วยกเว้นภาษีละมั้งโอเคแล้วก็ได้เป็นกล่องสมบัติครับไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนแล้วครับเพราะว่าเราเก็บพวกสมบัติที่หายากเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกลูกแก้ววิญญาณทั้งนั้นครับอ้อเหลือตัวผู้เฒ่านะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นไม้คาถาวิเศษนะครับซึ่งจะช่วยเรื่องของการใช้คาถาต่างๆไม้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ดินแดนสุดท้ายครับจะเป็นดินแดนแห่งไฟนะครับในดินแดนนี้เราจะได้หรือว่าเราต้องการจะหานะครับไข่ไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งจะเป็นเควสในดินแดนกราสแลนด์นะครับในดินแดนแรกเลยโอเคเดี๋ยวผมปุ๊บมีไหมในนู่นๆมีแล้วเห็นอยู่ข้างบนปุ๊บโอเคได้มากี่อันครับได้มา4อันเลยนะครับโอเคพอละขี้เกียจขุดละครับเอาประมาณนี้เดี๋ยวจะไปส่งเควสกันก่อนฟึบเควสจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคขอบคุณมากข้าสัญญาว่าจะดูแลมันให้ปลอดภัยมันจะชื่อว่าโทนี่โอเคเราก็ได้ได้แค่กล่องเล็กๆ2กล่องนะครับที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหล็กซิว่าตอนนี้เราได้กี่อันละเหล็กอย่าบอกนะยังไม่ได้สักอันเลยจริงๆด้วยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเก็บอยู่ในกล่องหรือเปล่าทำไมถึงช้าหรือเกินน่าจะใช่ด้วยนะครับยังไม่ได้เหล็กสักอันเลยโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอสักพักนึงนะครับจนกว่าเหล็กเนี่ยจะเสร็จครบ10อันนะครับใช้เวลาสักพักนึงเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับในที่สุดก็คราฟเสร็จสักทีนะครับตอนนี้คราฟมาได้12อันแล้วครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตัวลอยไปเลยมาอยู่อันนั้นคือหุ่นยนต์ตัวดรอยที่ทำการปลดล็อกมานะครับผมก็ลองคราฟดูลองคราฟมาหนึ่งปรากฏว่ามาได้2อันนะครับมันสุ่มขึ้นมาซึ่งก็จะช่วยเหลืองานเรียกว่าสามารถเซตนะครับให้หุ่นยนต์เนี่ยประจำตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับตามนี้เลยซึ่งช่างมันเดี๋ยวตรงนี้คิดว่า
สามารถไปใช้หรือว่าเรียนรู้กันเองได้ครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับก็สามารถเรียกว่าให้เขาเนี่ยไปทำการเก็บของนู่นนั่นนี่อะไรนะครับได้เลยโดยอัตโนมัติครับหรือว่าจะให้ประจำตำแหน่งที่สิ่งก่อสร้างนั้นๆก็ได้นะครับโอเคมาเรามาทำการส่งเควสกันดีกว่าครับกับผู้เฒ่าคนนี้นะครับเราจะได้เป็นไม้เท้าอันสุดท้ายครับโอเคผมก็ว่าทำไมถึงคุยไม่ได้เจ้าทำสำเร็จแล้วยินดีด้วยนะเจ้าสมควรได้รับไม้เท้าเวทมนต์สุดพิเศษของข้าจริงๆแล้วข้าหาของพวกนี้มาได้เองอยู่แล้วไม้เท้านี่ยังมีค่ากว่าขยะพวกนั้นทั้งหมดอีกโอเคได้เป็นทำภารกิจ NPC ครบทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เป็นกรองมาปึ้งนักสะสมวัตถุครับเก็บวัตถุครบเลยนะครับก็จะได้คาถาเวทครับคาถาเวทตัวนี้ใช้สำหรับชาร์จพลังได้ไม่จำกัดครับสำหรับพลังที่เป็นคาถาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในกรณีที่แบบสมมติว่าถ้าเราใช้เป็นตัวนี้ละกันครับตัวไฟฟ้านะครับจริงๆนะปกติเนี่ยเราใช้ชาร์จแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะพลังหมดนะครับแต่ว่าณตอนนี้จะเห็นนะครับว่าตัวแถบพลังเนี่ยมันไม่มีขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถถือจี้ไปเลยก็ได้ครับและสิ่งที่พีคนะครับหรือสิ่งที่ผมแนะนำเลยก็คือตัวยิงระเบิดนะครับหรือตัวคาถาไฟนั่นเองครับคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบอลังการมากครับเรายิงแล้วสามารถเหมือนกับทำดาเมจนะครับได้เป็นฝูงได้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดอยู่ในช่วงที่มันไม่จำเป็นต้องเสียพลังงานพวกนี้เนี่ยก็ใช้รัวๆครับปังๆๆๆคือแบบเดินลุยในกรณีที่แบบเจอพวกแร่พวกอะไรพวกนี้มันขวางทางเยอะๆเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับเดินลุยเข้าไปได้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับดูพวกอาหารความหิวด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยใช้พลังงานยิ่งใช้เยอะยิ่งใช้นานก็ความหิวจะลดลงด้วยนะครับโอเคก็สำหรับตัวเนื้อหาของเกมนะครับเนื้อหาหลักๆเนี่ยของเกม Voyager เนี่ยผมคิดว่าน่าจะครบเสร็จสิ้นละจะเหลือเพียงแค่เล็กๆน้อยๆพวกเก็บ achievement นู่นนั่นนี่นะครับคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราก็เนื่องด้วยตัวเกมเนี่ยผมทำการเล่นเราก็อัดคลิปล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ลงครบเสร็จเมื่อไหร่ใน EP สุดท้ายนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยผมจะยังไม่ลบทีนะครับเผื่อใครที่อยากจะมีอะไรเสริมหรือเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมจะได้ทำคลิปเพิ่มเติมให้ถ้าสมมุติว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งถ้าไม่มีใครที่แบบดูแล้วมีคำถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะลบเกมทิ้งเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าสมมุติเกิดใครที่เข้ามาดูแล้วลองดูว่าคลิปนี้โพสต์เมื่อวันไหนนะครับถ้าสมมติเกิดมันผ่านไปนานมากๆเนี่ยถ้าอยากให้ทำคลิปเพิ่มเติมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าลบเกมทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่นอีกสักประมาณนึงจนกว่าคือเป้าหมายของผมเนี่ยอยากจะเก็บ achievement ในสตรีมนะครับให้ครบหมดทุกอันเลยเพราะว่าดูท่าและเกมนี้เนี่ยน่าจะเก็บ achievement ได้ไม่ยากครับก็จะจนกว่าเก็บ achievement ครบผมถึงจะลบเกมนี้นะครับเราก็ถ้าระหว่างนี้ใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ครับเผื่อจะได้ทำคลิปเพิ่มเติมหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมขอปิดโปรเจกต์ไปก่อนนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มEP ต่อๆไปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ